ไปเรื่องการซื้อหอยแครงมาทานคุณชอบทานไหมชอบทานหอยครางหอยครางเพราะมันตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าหอยแครงถามจริงรสชาติเป็นไงผมไม่กล้าทานไม่เคยกินเหมือนกันอ้าวซื้อมาให้พ่อกิน อย่าโทรถามพ่อกันหนึ่งได้ไหมพูดเหมือนเคยทานไม่กินหอยแครงอ่ะอ๋อเหรอคุณหมอบ่นอยู่ว่าธาตุเหล็กต่ำเนี่ยใช่คุณต้องทานนี่ไม่กินไม่เป็นนะติเอาเหรอแล้วยังไงอ่ะพี่ชอบเหรอชอบหอยแครงเอาไปลวกนะเอาลวกจิ้มน้ำจิ้มมีเลือดหน่อยๆใช่ไหมจิ้มซีฟู้ดแถวสุขุมวิทอะข้างๆอะไรนะเทอร์มินอลอะไรเทอร์มินอลวันอะไรอ่ะอุ้ยอร่อยมากเลยร้านดั้งเดิมแต่นานๆเขาจะมีทีหอยแครงตัวบลูอร่อยมากในรายการจะมีหอยแครงมาให้ได้ชิมกันหรือว่าไงไม่เราพูดทำไมคะเนี่ยเดี๋ยวเซ่จะเล่าว่ามีท่านหนึ่งเขาไปซื้อหอยแครงมาปรากฏว่าซื้อปุ๊บเปิดฝาปั๊บเจอของแถมเจอหอยสองตัวเฮ้อมันเป็นหอยแต่มันเป็นหอยสับประหลาดอะหอยสับประหลาดคืออะไรพี่อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้สิเอาชมคลิปสิหอยแครงมา1กิโลนะคะกินไม่ได้เลยค่ะไม่กล้ากินมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้อะค่ะมันอยู่ในหอยแครงเนี่ยอ๋อในทุกตัวมีเป็นขาด้วยนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยแบบตัวเนี้ยมันจะติดอยู่อย่างนี้เลยนะเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นตัวอย่างเงี้ยมันอยู่ในหอยแครงอ่ะแบบอย่างนี้นะคะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเนี้ยค่ะนี่คือตัวสัตว์ประหลาดที่มันอยู่ในหอยแครงนะคะคือไม่กล้ากินนะคะไม่รู้มันกินได้ไหมเนี่ยตัวเล็กๆอย่างนี้ก็มีนะคะมันจะมีทุกตัวเลยอ่ะไม่กล้ากินเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นสัตว์ประหลาดอะไรอ่ะตั้งแต่กินหอยแครงมาซื้อหอยแครงคุณผู้ชมฮะน้องที่เห็นอยู่นี่นะฮะน้องที่แปะอยู่กับหอยแครงเนี่ยนะไม่ใช่หอยนะเป็นอะไรคะนะเป็นปูปูเหรอเป็นปูไม่ใช่สัตว์ประหลาดไม่ใช่สัตว์ประหลาดเอ้าแต่ว่าพอดีเขามีขาเยอะเหมือนพวกไอ้อะไรนะเอเลี่ยนพรีเดเตอร์อะไรเงี้ยเออทีนี้คนเราไม่คุ้นชินไงไม่เคยเห็นไงก็เฮ้ยสัตว์ประหลาดหรือเปล่าน่ากลัวจังเลยอะไรอย่างงี้เป็นปูน้อยเหรอปูน้อยปูเล็กๆปูน้อยๆแล้วหอยมันกินเข้าไปอืมเขาไปอาศัยอยู่กับหอยอ๋อปูไปอยู่ด้วยเขาเป็นเหมือนพวกเห็บฉลามอะไปเป็นพาร์ทเนอร์กันเออไปอาศัยเป็นพาร์ทเนอร์กันเออเหมือนแชร์ห้องพักอ๋อแต่เงินน้อยหน่อยโอเคไปอาศัยตามหลืบห้องอ๋ออืมอ่ะแล้วเราก็อ๋อทุกอย่างเลยแล้วหอยมันก็ให้อยู่ง่ายๆเปิดปุ๊บเธออยากเข้ามาฉันก็รับเธอแล้วฉันก็ปิดให้เธอนอนกับฉันอย่างเงี้ยเหรอถือว่าเป็นมิตรกันอ๋อเป็นมิตรกันค่ะหอยใจดีหอยใจดีนะครับอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์โอ้อ่านผิดเลยนะฮะเขาบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าปูถั่วปูถั่วไม่เคยได้ยินปูถั่วเขาชอบอยู่กับหอยแครงนี่แหละคือคนเนี่ยนะถ้าหากว่ารู้จักปูถั่วจะเอาไปชุบแป้งทอดเป็นปูเล็กๆเหมือนมันตัวเล็กเอาไปกินกับกรอบได้แต่เนื้อไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยมีรูปให้ดูนี่ไงปูถั่วเป็นใครล่ะปูถั่วฮะเป็นสัตว์จำพวกคัสเตเชียนนะขนาดเล็กนะฮะขนาดเล็กแค่ไหนก็เท่าเม็ดถั่วที่บอกไปนะฮะใหญ่เต็มที่ไม่เกินเหรียญสลึงบ้านเรานะฮะความสัมพันธ์ก็คือเขาจะอาศัยอยู่กับพวกหอยต่างๆก็เหมือนพวกปรสิตเหมือนพวกเห็บฉลามอาศัยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการอยู่รอดนะฮะก็คืออาศัยกินอาหารเกี่ยวกับพวกสัตว์ต่างๆด้วยนะฮะอาศัยเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็รับออกซิเจนจากสัตว์นั้นๆที่เขาไปอาศัยอยู่นั่นเองแล้วทำไมเวลาเราไปร้านเราเวลากินเราไม่ค่อยเห็นแจกอย่างนี้เพราะว่าร้านเขาออกไปแล้วเหรอไม่มันอาจจะมีแบบว่าบางที่บางแหล่งมันเป็นแค่บางที่เป็นบางที่แล้วก็คงเป็นบางจังหวะที่เจ้าปูถั่วเนี่ยเข้าไปอาศัยในหอยแครงเราเลยไม่ค่อยเจอแต่นี่หลายตัวน่ะก็เยอะถ้าหลงสมมติโลนึงหลงมาตัวนึงยังเออโอเคเขาไม่ได้บอกไงเขาซื้อแถวไหนเขาบอกแต่ว่าตลาดนัดไงเออเราก็เลยไม่รู้ว่าเขารับมาจากแถวไหนแต่ส่วนใหญ่ไม่เจอผมทานมาเยอะผมก็ไม่เคยเจอเออไม่เคยเห็นเพราะว่าเอาจริงเนี่ยเวลาเราทานอย่างที่บอกอ่ะคือเวลาเอาไปลวกหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวฝายังไม่เปิดนะเพราะนั่นคือต้องมาแงะเองก็ไม่เคยเจออันนี้ถือว่าโชคดีก็คือได้ซื้อ1แถม1เออประมาณนี้ถ้าคราวหลังเจอก็อย่าตกใจเก็บไว้แล้วทอดกินเก็บไว้เอาไปเลี้ยงไม่ก็เอาไปปล่อยเลี้ยงได้ก็มันต้องอาศัยอยู่กับหอยอีกก็เอาไปปล่อยก็ได้เอ้า
มาแล้วอ่ะเจ้าเกิดเป็นอาหารของมนุษย์โอ้เนี่ยแม่เคยสอนไว้อย่างนี้แล้วทำเป็นแพรๆนะใช่อ้าวนี่ไงเราอยากจะกินเลยกับกรอบเนี่ยน้ำจิ้มทอดมันหวานๆพอแล้วอ๋ออย่า